เรื่องพระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดทั้งหลายมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นวัดมันจะเป็นเวลากลางคืนเวลานอนหลับมันลักเป็นตื่นขึ้นมาก็เพ่งอานาปานสติเสียให้ดีๆให้มันร้อนให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันร้อนให้มันปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไปทีนี้อานาปานสตินี่มันยังเจริญไปอีกไกลอยากจะฝากท่านทั้งหลายเตรียมตัวอย่าลืมว่าเรามานั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะอยู่ไปสักกี่วันมรณธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะเหวะติดทั้งนาสีหนังนะสยานังนะปัตตคุ้งจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เหมือนยืนท่าตายนอนท่าตายเดินท่าตายกินข้าวรอคอยความตายเพราะความตายไม่เคยลืมเราทุกอิริยาบถมันไม่ลืมเราเลยทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเทคนิคก็ได้ถ้าผู้ใดสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกลมหายใจถ้าเป็นพระเป็นเนนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่สึกออกไปคลองคารวาสเจ้าเรือนเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่หมดมันจะเป็นอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ติดต่อกันไปติดต่อกันไปทุกลมหายใจกิเลสตัณหาหาโอกาสเจาะชำแรกลงมาที่นี่ได้ยากมันจะอยู่ภาวะปกติของมันไปทีนี้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปแม้แต่เวลานอนอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในคืนนี้เวลานอนอย่านอนทิ้งนอนหายใจออกก็รู้มันออกดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับหลับแล้วแล้วไปตื่นมาดูอีกได้ยินเสียงระฆังตื่นขึ้นรีบเข้ามาคืนมาสู่ลมหายใจล้างหน้าดูลมหายใจมาเหมือนเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าท่านทำอย่างนี้อาตมาว่าโยมผู้หญิงจะละเอียดเป็นคนละเอียดเพราะว่าทำงานที่ละเอียดได้พวกได้ในไหมหลอดอะไรต่างๆในผู้หญิงทำได้ดีการทำอานาปานสติละเอียดหน่อยเวลาจะนอนก็ดูมันเข้าดูมันออกดูจนเห็นมันหลับมันหลับเวลาใดระหว่างหายใจเข้าหรือระหว่างหายใจออกมันหลับในอาการตื่นกับอาการหลับที่มันจะหลุดออกไปหากันตรงนี้เป็นสโคปตรงนี้เป็นอาณาจักรของความตื่นสติมันหลุดจากตื่นที่แล้วก็ล่วงลงไปในอาการหลับนั้นตรงไหนถ้าทำให้พบให้เห็นตรงนี้ท่านจะหัวเราะความตายเวลาตายมันก็เหมือนเวลานอนหลับที่มันจะหลุดออกจากตื่นเข้าไปสู่หลับนี่แหละมันสิบ่ย่านตายตายบาดนี่คือสิตายแสบแซ่บตายเบิ่งคักมันสิบ่ย่านเดี๋ยวนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความสำเนียกให้ละเอียดในอาการหลับดูมันให้ดีๆนี่นี่ตั้งแต่นั่งหลับกับบ่ฮู้มื้อสิว่ายังแต่นอนเห็นบ่ล่ะย่ามันหลับบัดนั่งมันรับบัตรออกหรือบัตรเข่าคันมันรับบัตรออกสติหลุดเวลาหายจะออกลงจิตสี่ตัวหัวพับลงจิตสิบทางดังพร้อมผัวลงคนรับบัตรเข่าหายใจเข่าสติหลุดเวลาหายใจเข้าขึ้นเทิงผลตอบสวบเมาปานมาประกำเขานำกันโอ้เนี่ยใดก็มีนะเนี่ยยังบุหงเมืออยู่ดีดีเนี่ยโอ้ก็หย่อนนอนแห้งสิบุหงเมือแล้วเนาะนั่งรับยังเอาเบิ่งกระคักมาอื่นนี่ถ้านอนหลับไม่รู้สึกไม่ทันมันดูนั่งหลับโอ้ก็สิตั้งใจเบิ่งจนสิรับย่ำได้อีว่าซั่นดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่างละเอียดสิรับย่ำได้รับให้เบิ่งดูว่าซั่นจนเติบสิเห็นมันหลับเปิดออกลงไปจังซี่นั่นว่าซั่นท่วงมันโหลดหลับอย่าพาเอาขึ้นมาเด้คำรุดลงไปจังซี่ยึดไปซะก่อนนี่ว่าซั่นเห็นแล้วว่าซั่นตั้งค่าใหม่ขึ้นมาอย่างมีสติแล้วปัญญาแล้วหายใจเข้าใหม่ยาวๆตั้งหาดูอีก
มันหลับไม่ได้นานถ้าเราแอบรู้แอบเห็นมันอยู่เวลานอนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถรู้จักเวลาหลับหลุดออกไปจากตื่นเข้าไปสู่ห้วงแห่งอาการหลับเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าตายนี้จะไม่กลัวเพราะตายนั้นก็เหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่เวลาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้เนี่ยมันจะตั้งใจดูไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเจ็บไข้ได้ป่วยว่าได้เอิญหาหัวผูได้อย่ามาไก่เลยอย่ามากวนสิตั้งใจตายแสบๆสิจอบเบิ่งมันตายอานาปานสตินี่มันไปไกลชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี่มีที่สุดแห่งชีวิตผู้เจริญอานาปานสติที่ละเอียดจะรู้จักวาระเฮือกสุดท้ายของลมหายใจเวลาตายบอดยานตายจาบหน่อยตายอย่างมีสง่าราศีสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ปฏิบัติธรรมย่านสิตายดินดาวเท้าเท่ห้องกระวนกระว่ายกรรมฐานย่านตายมานั่งจังหน่อยปวดหัวย่านตายเจ็บท้องย่านตายความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินในการเพียรเพ่งดูเวทนาก็จะดูอย่างเพลิดเพลินเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องเอามาฝึกมหัดทั้งนั้นมีแต่แนวเสด็จเบิ่งดีๆเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมาะสมกลมกลืนกับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกค่ำคืนเวลานอนให้ฝึกทีนี้มันจะมีวิธีแปลกๆอีกอันหนึ่งผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะที่เราจะหลับถ้าเราจ้องมองมันดีๆถ้าสมมติว่าสมาธิมากสติมีไม่มากเท่าสมาธิมีสติน้อยแต่มีสมาธิมากสงบลงสงบลงไม่ได้คิดสิ่งใดสติก็จ่อดูลมหายใจเข้าจะออกแต่สมาธิมากพอจิตเริ่มอ่อนตัวลงสติอ่อนลงอ่อนลงจวนจะหลุดจากหลับจวนจะหลุดจากตื่นเข้าสู่อาการหลับมันจะเกิดอาการอันหนึ่งคือเกิดอาการเยือกทั้งตัวยากหลุดนั่นคืออาการที่มันกำลังจะหลุดเข้าไปสู่อาการหลับสติได้อ่อนตัวลงความตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมันยากหลุดทีนี้จิตที่มันมีสมาธิมากสติน้อยไปหน่อยจิตนี้มันก็เลยทำงานข้างในขันในขันนอกเราตื่นอยู่ขันภายนอกมันทำงานยังมีอีกขันชั้นในยังมีขันสองชั้นขันนอกขันในขันในทำงานคือความคิดอันเกิดจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกอันใดในเมื่อมันกำลังจะหลับลงไปสติอ่อนล้าลงแต่สมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่อนล้าลงทีนี้ขันข้างในมันทำงานความคิดออกนอกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเป็นสองคนคนหนึ่งก็นอนเลยทีนี้หลับป้อยไปเลยมีอีกคนหนึ่งย่านเป็นสองคนมันหมายนี่ย่านตายหน่อยห่วยมันจะบ่มาได้นี่เนาะว่าฉันออกไปก็จะย้อนกลับคืนมาครั้งแรกก็เดินวนอยู่ไกลๆกลับคืนมาตรงนี้ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นกับสมาธิชนิดนี้โอ้คือคักแต่จะเห็นอีกเด้ว่าฉันเห็นจ่อยบาดนี้เนี่ย3เดือนก็บ่พอออกบาดนี้พุ่นละจนเศร้าอยากเห็นมันพุ่นละมันสิมาอีกตั้งใจดูลมหายใจไปตรงนั้นแหละเวลาจะหลับดูมันจะหลับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการเยือกขึ้นมามันก็จะเห็นมันหลุดออกไปปุ๊ดออกไปมีอีกผู้หนึ่งตรงนี้ถ้ามันเคยซะแล้วมันก็ไม่กลัวกายเป็นเรื่องสนุกสนานที่จะไปเที่ยวกายนี่ก็หลับอยู่ตรงนี้ขันเดียวนอนอยู่ตรงนี้แต่อีก4ขันไปนู่นแต่เหมือนกันก็มีรูปแต่เป็นรูปของนามมันเป็นรูปของนามไม่ใช่นามของรูปแต่เป็นรูปของนามเป็นนามของรูปไปตรงนั้นเขาก็จะท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็จะไปเล่นไปหัวที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยอิทธิ
นำมาซึ่งความสำเร็จทางใจเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นของเล่นของเล่นบนไปเล่นไปหัวนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายโอ้ยหรือว่าเป็นหลุยเป็นแกะอีหยังบาดนี่ว่าแต่สิไปใส่นอนเข้าไปนิดเดียวลุดออกไปแล้วไปห้าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่มีหลุยมีแกะเนี่ยกิเลสตัณหายังอยู่คือเก่าบาดเนี่ยบางคนไปพบสิ่งที่ชอบอกชอบใจในขณะที่ท่องเที่ยวไปชนิดนั้นก็พอใจสิ่งที่ชวนให้กำหนัดก็กำหนัดขึ้นสิ่งที่ชวนให้เกลียดก็เกลียดขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสตัณหากันยังอยู่คือเก่าบ่ได้ดีอีหยังเลยหลังจากนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปอย่างนั้นก็จะกลับมาใหม่วันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบฝรั่งสงบไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายระงับจิตระงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มด่ำซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความสุขนี้น้ำตาไหลขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดพอไทยเฮาเนี่ยสิหักพอหักแม่ที่สุดคือย่ามเฮาได้พอความสุขรับความทุกข์สังเกตบางโลกเฮาก็ได้คันไปทุกข์ไปยากหรือต่างแดนต่างที่บดเงินบดทองเสียจนไม้มาหลดกราบเท้าว่าสันคุณพ่อคุณแม่ที่รักและบูชาของลูกว่าสันเพิ่นทุกข์ใกล้สิตายแล้วเพิ่นกราบเท้านะอันมาฮอดอดพ่อมันกราบจักเทื่อนี่เราเท้านะฮอดมันบ่กราบบ่น้องเฮาจิกจิกอย่าบอกละเลยเฒ่าก็อยู่ซ้ําเฒ่าเนี่ยให้เฮาตื่นเข้าไปอีกผู้เฒ่าเขาเมื่อในย่านลูกให้ความหน้าตะมัดว่าหลายๆมีปากเอาไว้ทันยําจนคู่นั้นก็ว่าแขว2 3เล่มเอาไว้เคี่ยวมาคันอย่าจมหลายครับเขียนหลายก็เอิ้นหาย่อมพระบาลหันหน้าเข้าฟ้าสดน้ําตาบ่เนี่ยกําเลยเนี่ยนี่เด้อพ่อไอ้ผู้ค้าไปเถิดบ่ล่ะลูกใครสิอีเฒ่านี่ฝันหมายโตสะลึงแล้วมาเล่าให้โอ้ยดูตําสาผู้เฒ่าลูกผู้ใดเฮ็ดให้พ่อแม่ให้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆคันบ่อยากตกอ่ะไปขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนั่นก็เหมือนกันพอแกสงบขึ้นมาเนี่ยแกเดินวนอาตมาหน้าแดงน้ำตาไหลเสียดขี้มูกกี้กีบอาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสงบคิดถึงพ่อถึงแม่เฮ้ยพอเลิกเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะพอเลิกครับอาบน้ำขึ้นกุฏิเลยไม่ให้ฝรั่งพบ 2-3 วันก็เห็นอยู่อย่างนั้นวันที่3แกเดินตามหลังเลยหยอกมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะแล้วมันเหนื่อยแกบอกว่าอ๋ออาจารย์ May I turn your free minutes I have something to concern you ท่านผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างกระหามันมีอะไรผมไม่ได้ร้องไห้เขาบอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกิน3บัดนี้อย่างนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอก This is distraction or not or my care run away by if so lum in one matter is my feeling to my matter เขาบอกว่าอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมา3วันคิดถึงพ่อถึงแม่มันเป็นก้อนลำอินวันมาชดเป็นก้อนมินิคอนเป็นปุ่มมาสันฝรั่งน้องเป็นปุ่มคืดหอดแต่อีเมียกับอีพอมาสันอาตมาว่าดีใจดิเจ้าหัวจักเคิดหอดพอหอดเมียหลายแต่กี้บอกให้ฟังเจ้าคือบ่คืดมาสันแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สูบแต่กัญชา2-3 เดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนั้นก็ไปหาแต่ตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าแต่สัตว์แบดการมาออนเวย์ทำกรรมบาปอยู่ตลอดสงสารพ่อดิอย่างพ่อตกนรกด่านแม่ตกนรกเฮ็ดจังได๋เนาะจังพ่อแม่จะมาถือสาปนาพุทธน้ำเนาะอาจารย์เขียนให้ผมแน่ว่าซั่นเขียนจดหมายละให้ผมเนี่ยผมสิส่งให้แม่ว่าเขียนเอาเองต่อแม่เจ้าพ่อเจ้าบอกมาสั่นเพิ่นบ่ฟังมีแต่เพิ่นให้มาสั่น
เอาเทปมาให้อาตมาเทศต้นแล้วเทศเราเองหรอกเสร็จครับพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิพอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นบนหน่อยคือหอดพอหอดแม่ความสุขจังสี่มันสิเอาเงินแสนล้านซื้อเอาบ่ได้แต่เฮาได้ซื่อๆได้ย้อนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยผู้เพิ่นให้ชีวิตเลี้ยงมาพาใหญ่บ่ล่มบ่ตายแม่นเพิ่นมีบุญมีคุณโอ้ยอยากให้เพิ่นพอเพิ่นเห็นเด้เอาเงินจังใดไปให้เพิ่นซื้อเอากับบ่ได้เฮ็ดจังใดเพิ่นจะมาเฮ็ดให้พ่อเห็นแน่นี่ถึงตอนนี้ก็ตรงที่มันจะไปจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์คันบวช20ปีบ่พ่อจังสิจ้างก็บ่ฮู้จักบุญคุณพ่อแม่บ่ฮู้จักเมื่อ4 5มื้อมาทําสมาธิใจสงบสงบนี่สิได้ให้ขึ้นฮอดเพิ่นจังสิบวชลึกเพิ่นว่าบวชอีหลีบวชลึกมากบ่แม่นบวชตื่นๆตื่นขึ้นมาก็เพ่งเพียรอยู่จังซั่นผู้ลางคนบวช20ปีบ่ได้มานั่งสมาธิหลายปานนี้เด้ตื่นสวยๆหาวงามโศกกาทวนๆๆกินอิ่มนอนเพิ่นบวชแต่ดนแต่ว่าเพิ่นบวชตื้นแต่เฮานี่บวชลึกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอลังกเปจาติสมังเจริญยะสันโตทันโตนีโตหัมมาจาริไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลนั้นประพฤติพรหมจรรย์ฝึกตนให้สงบสันโตทันโตนีโตหัมมาจาริประพฤติตนให้สงบประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้วางอาวุธในการเข็นฆ่าโสพามโนโสสมโนสะภิกขุเขาเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นภิกษุก็ได้นี่เป็นภิกษุก็ได้เป็นพราหมณ์เป็นสมณะได้เบิดว่าจะเฮาประพฤติจังซี่หามื้อนี่คันผู้ใดได้พอได้เห็นความสงบความสุขมันตื้อเด้จิตสงบมันตื้อเขาว่าเขาลืมมันบ่พาเขาลืมมันเก็บไว้ในใจคือน้ำสางห่างทีนี้ยังลงอยู่ในหันเห็นเบิดนี่นี่พอเห็นแล้วมันคุณเอเล่อยู่มีน้ำขี้ตมพอเราทำให้มันแจ่มใสด้วยสมาธิเหมือนเอาสารส้มโยนลงไปในน้ำขุ่นๆไปแป่งแป่งพอสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันก็ใสตะกอนก็นอนลงไปก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตใจสงบระงับก็สามารถมองเห็นครั้งแรกมันไม่สงบมันวิ่งไปข้างหน้าพอสงบลงเท่าไหร่มันก็เห็นลึกลงไปลึกลงไปนั่งสมาธิไปสิ่งที่เฮาว่าเฮาลืมมันคืนมาพอบอกพอแบบมาเจอได้เบิดในหวยในหนามให้หน้าซ้ายโทษพอเมผ้าไปเฮ็ดจังสั่นจังสี่ตั้งแต่น้อยตั้งแต่ว่าหั่นหนุ่มผ้าพอเมทุกข์ยากก็คือพออาตมานี่เดินจนกองไห้น้ำตาไหลอาบหน้าคือหัวเมียก็พอส่วนผ้าถูกผ้าหยาบหยาบมาแต่เมืองอุบลมหาโยหางกินเมืองสกลนครน้องหันน้ำตำความมันสิบอึดบ่อยากนี่อึดน้ำทมให้ทมหน้าถูกหยาบหาโยหางกินทำความเพียรแล้วมันจำที่ได้หัวเมียไปสอนหวกสอนกุ้งสอนซิ่วนี่ในห้องก่อนขี้ไถหน้าหดไข่บ่มียาตะกี้ไข้มาลาเรียกะว่าตะผีจะสารมาได้น้ำมนต์ออกเอื้อยพี่สาวกลัวหนองแม่สั่งกลัวหนองเด้อหล่าเด้อแม่ไปสอนห่วงสอนกุ้งสอนซิ่วบนหนองเด้อหนองไข่ก็ให้คำพูดของแม่นี่ไพเราะมากมากตะกี้ซื่อแต่พอเราบวชมาเราจะเริ่มสมาธิแล้วลึกถึงคำพูดของแม่ตอนเด็กเป็นถ้อยคำที่ไพเราะไม่มีถ้อยคำอื่นใดที่จะเหมือนพ่อแม่มาได้ปะจี้ได้ภาพมื้อนึงก็จื้อได้สิ้นเห็นเงื่อนเปียกๆเอากระจังมัดใส่แอมนะทุกๆอย่างน่ะถือเข็มนอนอยู่ในโอ้มันถึงได้จึงไปจื้ออยู่ในโอ้คนน่ะมันละเอียดมันสงบลงมันจำจิตนี่มันย้อนหลังน้องพี่สาวเดี๋ยวเอ็มอีเมลมาแล้วอีเมลมาแล้วสองคน
แม่มาถึงแทนที่แม่จะว่าจังเอิญถึงว่าน้องเป็นเท่าไหร่น้องไข่อยู่ร้อยลาแม่ต้องถามหาเราได้ยินเสียงแม่ว่าเท่านั้นมันดีเลยละครึ่งหนึ่งไข่อันเป็นยาเสียงแม่เป็นยานี่จือใดมาหอดูแล่นหาแม่ล่มจะโอแม่อุ้มไข่บีดขี้หวกมกปันกินมันก็เจไปเจไปเดินมันก้มไปน้ำตาไหลอาบหน้าโอ้ยคือหอดแม่ดิจังใดดิแม่จะเป็นยังไงเนี่ยแม่ไม่เห็นไรจานหายยังข่อยเป็นวัดอยากอายเนี่ยด้วยเว้ยไม่ด้วยหายดอกน้ำตามันไหลออกมาเองนี่คนเราจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบแล้วครับน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินทุลีย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งมองเห็นกุ้งเห็นปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่จิตใจที่สงบระงับแจ่มกระจ่างย่อมมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังมองอย่างลงไปในอดีตเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ผู้อื่นเข้าบวชมาเนี่ยบ่ว่าจะบวชเป็นพระจะเป็นนี่เป็นแม่ขาวพ่อขาวเนี่ยก็สามารถตอบบุญแทนคุณคนใดเนี่ยบวชเล่นซื่อบวชจู่ๆจังจะตีข้างเอิบมากๆเดี๋ยวคือเห็นหรือว่าเห็นแล้วเฮ็ดอีหลีตั้งใจเห็ดอีหลีมันสิเห็นอีหลีเพราะนั้นสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกในภาคอีสานนี่มีวัฒนธรรมกล่อมลูกที่สอนธรรมะใส่จิตใส่ใจอาตมาลืมเบิดแม่กล่อมแต่พอบวชพอทำความเพียรมันจริงด้วยความกล่อมแม่ก่อนแม่ตะกี้ว่าคือแม่ขมือนี่ขมือจักเพิ่นเอาเพลงยังแล้วกล่อมลูกก็พอกันแม่สมัยก่อนกล่อมลูกอาตมาเจอได้โอ้ยสอนลูกหวังไว้อยากให้ลูกดีเล่าเรื่องความทุกข์ความยากให้ลูกฟังคำกล่อมของแม่เป็นถ้อยคำที่พูดจากันระหว่างแม่กับลูกน้อยเป็นถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์ของแม่เหมือนจะเล่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตประจำวันของแม่ให้ลูกได้รับรู้รับฟังใส่ลงไปในสมองน้อยๆอันยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีมลทินเพื่อจะดูดซับเหมือนผ้าขาวซับเอาสีต่างๆแม่ภาคอีสานเฮาเนี่ยสิสอนลูกถึงความทุกข์ความยากของแม่ความปรารถนาที่แม่ปรารถนาเอาไว้อาตมาจำคำกล่อมของแม่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมปีบวชพรรษาแรกคำกล่อมของแม่เนี่ยไพเราะมากเราน้ำตาไหลทนไม่ได้เพราะเป็นถ้อยคำที่ท่านกล่อมวันนั้นวันนี้เราจึงได้ทำให้คำกล่อมนั้นเป็นความจริงแล้วพอเราออกมาอ่านมาค้นตามหนังสือก็พบในใบลานคำกล่อมลูกนางอ่อนสีขุนถึงขุนเถื่องในใบลานแม่จะบอกว่านอนสลารับตาเมียสิกรมทำแพงไม่เนี่ยเอ้ยทำแพงไม่เนี่ยเอ้ยเมียไปห้างสีเอาไข่มาเมียไปหน้าสีเอาปลามาต้อนเมียเรียนนอนเข้าป่าสวนนอนเด็กอ่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยให้น้ำตากระบอกเสียงทนทนขี้เงาใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่มันยากมันซากพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสานพระหนวดไม่สาดสนเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ขันเต็มซ้ายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวนไม่สิ้นไม่ทำพ่อจำแม่นคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกิดดึงถึงสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นสามตอนตอนแรกแม่จะบอกลูกให้รู้จักว่าแม่ลำบากแม่สมัยโบราณแม่ต้องอยู่ไร่ต้องอยู่นาไปไร่ไปนาได้อาหารหวานข้าวผล
หมากลากไม้ส้มโศกลูกไม้ที่อร่อยอร่อยแม่จะกินเองเอาใส่ในปากคายออกมาเมื่อคิดถึงลูกจึงบอกว่าแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอดได้ปลาสองตัวสามตัวปีงก็คือหอนลูกพอก็แม่กินอืดๆอยากๆสอนลูกให้จดจำทุกความลำบากมีเลี้ยงหมอนเขาปลาส่วนม่อนเบิกอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นโลกหน่อยหายง่มไตกระบองช่วงนี้แม่จะบอกถึงกรรมวิธีเสื้อผ้าที่ลูกที่พ่อได้ใส่มาต้องผ่านมือของแม่ตั้งแต่เป็นฝ้ายมาเป็นนุ่นมาเข็นเป็นเส้นมาต่ำมาทอไม่ว่าเป็นฝ้ายเป็นไหมจึงได้ให้พ่อให้ลูกให้แม่ได้นุ่งได้ห่มลูกหน่อยไห้ง่มไตกระบองเสียงท่อมๆขี่เหี่ยวใส่แม่สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็ได้เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตของแม่สมัยนั้นสะท้อนให้เห็นชัดในคำกล่อมเขามือเนี่ยปั๊บบาดเดียวว่าร้อนเมียวก็เอาผ้าเอาผ้าอ้อมพลาสติกผุนห่อเอาไว้มันก็เลยสบายหลังจากนั้นแม่ก็หวังต่อไปว่าเลี้ยงลูกหน่อยมันอยากมันซ่าพ่ออยากป้าลูกหัวไปบวชลำบากที่เลี้ยงลูกแต่แม่ก็ทิ้งไม่ได้ก็เลยหวังต่อไปว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปหวานถ้าเป็นหญิงไปอยู่ที่ไหนขอบฟ้าแผ่นดินใดอย่าลืมไปกราบไปไหว้แม่นำคุณงามความดีไปหาแม่ไปฝากแม่ท่านเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงถึงสวรรค์ไม่ต้องเป็นชายเป็นหญิงก็ได้มาบวชชีพามีท่าทำจิตให้สงบฝึกฝนตามครูบาอาจารย์พูดเมื่อนั้นท่านจะยิ่งยวดในศีลในธรรมได้พบความสงบล้ำลึกความสุขอันปานี้ละเอียดอ่อนอันเกิดจากธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ต้องซื้อต้องหาเมื่อนั้นท่านจะจำนำคุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลแค่ไหนจะคิดถึงโดยเราไม่ต้องคิดมันคิดมันเองแม้แต่ลูกฝรั่งดังกล่าวมาแล้วก็คิดถึงเป็นบวช20ปีกินข้าวที่บ้านมดหลายกระเซาะขอไปพูดคำหยาบว่าบวชเป็น10ปีขี้จนฐานวิปัสสนาญาณไม่เกิดไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมสีกออกไปก็ไปเป็นทิพย์เป็นจานก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ได้ร้องห่มร้องไห้เบียดเบียนเผาจิตเผาใจของท่านโดยการกระทำการพูดการคิดอาตมามาอยู่บ้านแพทย์นี่ไม่ได้ปรารถนาอยู่น้ำพอน้ำเมียเพราะอาตมานี่เป็นคนชอบป่าเขาลำเนาไพรเบื่อหน่ายการปกครองคนอยู่เป็นคารวาสปกครองคนเป็นพันๆแต่มันติดที่พ่อที่แม่โอ้ยเป็นหอดอีแม่ดิเป็นหอดอีพ่อยังไงเพิ่นหูเพิ่นเห็นน้ำมันนี่ดิมาอยู่มาสอนธรรมะให้พ่อให้แม่แต่มาปีแรกฝรั่งก็มาอยู่ด้วยใครต่อใครมาอยู่มันก็หลุนหลายขึ้นเท่าคุ้มเงินแม่ปีนี้ถึงกับตายไปแล้วดังที่เล่าให้ฟังตายไปก็คงจะไม่เสียหายเพราะได้ฝึกได้ฝนอยู่ตลอดมาจำพรรษาทุกปีก่อนจะออกพรรษาแม่ก็บอกว่าจะตายฝันว่าเขามาเอาจะตายอาตมาบอกว่าตายก็ตายตัวแล้วคนเขาตายมาแต่ในท้องคนเถาปานี่แล้วก็ตายเท่านั้นแล้วแม่เอ้ตั้งใจตายเฮาสิหัวเราเหยาะความตายเฮาฝึกเฮาหัดมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องค้างอาตมาก็เฝ้าเทศให้ฟังใส่บาตรคุ้มจนเศร้ามือสุดท้ายมันเร่งมากก็ตายลูกบ่ได้นอนใส่อาตมาไปบิณฑบาตที่อื่นเราเวียนไว้ให้แม่ใส่ไปนั่งเทศให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรนั้นแม่ของท่านมีลูกมา4คน5คนตัวแม่ของท่านถือศาสนาอื่นไม่ถือศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์นู้นแต่แม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธสุดท้ายภาษาลิบุตรจะตายให้รู้วาระจะตายผู้ที่เจริญอานาปานสติดีๆจะรู้วาระตายทำให้ดีมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้จักวาระที่จะสิ้นใจทำให้มันติดต่อนั่นจะไปทำสองสามหมื่นระยะเอ๊ะนี่จังสันจะนอนรับไปกับฝันว่าไปใช้กับมีสติในลมหายใจมันจะหูจักก่อนมือตายมัน
พระสารีบุตรท่านไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายสังขารนี้มันจะแตกสลายแล้วผมขอลาพระผู้มีภาคเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเธอได้ทำประโยชน์ของเธอสมบูรณ์แล้วพรหมจรรย์เธอก็จบแล้วเธอได้ปลงภาระลงแล้วเธอจะปรินิพพานที่ไหนบอกจะไปปรินิพพานกับแม่ไปตายที่ห้องเกิดไปตายในตักแม่เพราะยังเป็นห่วงแม่ว่าเรายังอยู่ทั้งคนก่อนจะตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายเราขอกลับคืนไปช่วยแม่เราเท่าที่จะทำได้จนสุดสามารถผู้สุดทั้งหลายก็ไปส่งพระพุทธเจ้าบอกพี่ชายใหญ่ของเธอลาแล้วนะจะจากไปแล้วพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้ที่เป็นปุถุชนเพราะว่าพระสารีบุตรนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่สั่งสอนละเอียดละออเข้าใจธรรมะจากท่านบางคนก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าได้ปลอบใจสารีบุตรตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์ตายไปด้วยมรรคผลนิพพานยังอยู่ไม่ได้ตายไปกับเธอจะได้ร้องห่มร้องไห้สารีบุตรท่านไปลากเลือดไปอาเจียนไปเป็นโรคเดียวกับพุทธเจ้าไปจนถึงบ้านกับพระภิกษุจำนวน 4-500 คนไปส่งไปถึงบ้านหลานชายเห็นดีใหญ่บอกย่าลูกของน้องชายว่าคุณย่าคุณย่าหลวงลุงมาแล้วคงจะสึกละที่นี่ย่าก็ดีใจส่วนภาษาที่บอกว่าถามหลานชายว่าย่าจะไม่อยู่ก็ขึ้นไปแม่ก็เห็นลูกมาก็ดีใจลูกเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยคืนมาหาแม่อย่าไปอยู่กับพระสมณะโคดมสมณะโลดเหล่านั้นเลยท่านก็ไปนอนไข้อยู่ในห้องที่ท่านเกิดหาวิธีที่จะพยายามสอนแม่ในหัวค่ำพอมืดลงก็มีแสงสว่างเรืองๆมามีคน4 คนเดินเข้าเดินออกนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่ใครพระสารีบุตรก็บอกว่าไปเถอะท่านอย่ามาเลยไม่ต้องมาเฝ้ามาอะไรเรามีหมอดีนี่หมอคือแม่ของเราเราได้อยู่ใกล้หมอใหญ่แล้วเอา4 คนนี้ก็ออกไปพอจะถึงเวลาเกือบจะเที่ยงคืนก็มีอีกคนหนึ่งก็มาสว่างสวัยสีเขียวสว่างสวัยพระสารีบุตรก็บอกออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายเราอยู่กับหมอแม่ของเราเนี่ยคือหมอที่ประเสริฐที่สุดพอถึงเที่ยงคืนค่อนไปแล้วสว่างเหมือนกลางวันเลยท้าวมหาพรหมมาขอรักษาพยาบาลก็บอกให้หนีขออยู่กับหมอพิเศษคือแม่เฝ้าสังเกตดูก็เลยมาถามต้องพูดงั้นไปลูกแม่ดูมานานแล้วใครหนอมาเมื่อหัวค่ำ4 คนเที่ยวไปเที่ยวมาพระสารีบุตรนั้นท้าวจตุโลกบาลแม่มาคอยปนนิบัติมาเอากระโถนอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแต่ฉันไม่อยากจะให้รบกวนอยากอยู่ใกล้แม่แล้วตอนหลังจากนั้นมาล่ะอีกคนหนึ่งที่สว่างสวัยเขียวๆนั้นพระอิศเหมือนสามเณรน้อยๆของพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมมาอยากปฏิบัติปนนิบัติอุปทานที่มาสว่างสวัยนั้นคือเท้ามหาพรหมแม่ก็เลยถามว่าลูกเก่งกว่าพระอินทร์หรือเก่งกว่ามหาพรหมหรือเก่งกว่าท้าวเจตโลกบาลหรือพระสารีบุตรว่าบุคคลเหล่านี้ก็เหมือนสามเณรน้อยเหมือนคนรับใช้ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาคงบอกบุคคลเหล่านี้จึงมาเยี่ยมมาปรนิบัติมาอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นเองแม่ก้มลงกราบลูกบอกว่าโอ้ลูกประเสริฐถึงขนาดนี้ทำไมทำให้แม่ได้รู้จักช้านักลูกนะแต่ก่อนทำไมไม่ทำให้แม่ได้รู้แม่หลงไปนานแล้วว่าสมณะโลนเหล่านี้ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีอนุภาพใดๆหลังจากนั้นลูกก็แสดงทำให้ฟังสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเชนะสุเตนะจูพยังโสปุริโสสปุริโสวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนให้แม่เข้าถึงศรัทธาสิงจาคะปัญญาเป็นบุคคลผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้อวินิปาตะธรรมโมแม่จะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมสิ้นภพสิ้นชาติในเบื้องหน้าเดี๋ยวนี้ปิดประตูอบายได้ขอให้แม่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยยกมือขึ้นประนมมือพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติตาติ
แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงโสตะปัตยังคะองคุณแห่งโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสุดความสามารถจนสิ้นใจได้ช่วยแม่ดังนั้นแหละเทวะเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ในหนวดในสิ้นในท่านได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกิดลูกผู้ใดเอาพ่อเอาแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดให้เยี่ยวรถตลอดเวลา100ปีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มวันละ3เวลาอาบน้ำบีบนวดใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ท่านหรือจะเชิญท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอิสราธิบดีด้วยอำนาจของตนเองที่เป็นจักรพรรดิตลอด100ปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ไม่คุ้มค่าสะสมนั่นเป็นการตอบบุญแทนคุณเพียงแค่โลกีแต่ถ้าบุตรธิดาใดลูกสาวใดลูกชายใดสามารถชักจูงจิตใจพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะมีปัญญาไม่งอนเงี้ยนคอนแคนปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่ดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณบิดามารดาได้คุ้มค่าสะสมเหมือนเชิญสองไปประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์ท่านหมดโอกาสตกนรกอันนั้นเรียกว่าต่อบุญแทนคุณพ่อแม่แบบโลกุตตระพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเป็นปุถุชนวันนี้เราทำให้พ่อแม่เกิดมาเป็นอริยชนเรียกว่าอริยยะชาติยาชาโตเพิ่นให้เฮาเกิดมาเฮาให้เพิ่นเกิดได้ตอบบุญแทนคุณกันปานนั้นทำอย่างไรเราจะทำได้พ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าท่านตายไปแล้วอย่าลืมว่าท่านยังอยู่ในตัวเราวันนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาก็คือท่านเอาพ่อเอาแม่มานั่งอยู่ด้วยมาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมมาสัพพัจโยสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันอยู่ในตัวเรานี้เองด้วยเหตุนี้อาตมาจึงกล้ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าท่านจะบวชชีบวชพราหมณ์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้อย่างสาสมแต่ท่านจะบวชเป็นพระสัก20พรรษาท่านไม่เคยกระทําอย่างนี้เลยไม่เข้าใจอย่างนี้เลยท่านก็ยังไม่ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แทนค่าน้ํานมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เราเกิดมาชาตินี้เป็นบุญเป็นวาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเลยต่อไปอีกว่าเรานั้นชีวิตน้อยเหมือนที่พระท่านสวดเมื่อกี้ร้อยปีของพวกเราเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเจริยะทิฏฐสีโสวะนัตถิมัจจุสนาคโยจงทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดเดี๋ยวนี้ไฟกำลังไหม้หัวไฟแห่งความแก่ไฟความเจ็บไฟความตายไฟโลภโทสะโมหะโกโนหาโสเมนจะหัวแหนเห่าเซ็ตสื่อเนื้อใดเดี๋ยวนอกีมานันโทเมนจะอยู่ถูกเมื่ออันตกาเลนะโอนะทังปฏีปังนะคะเวสตะคว่ำมืดกระม่าห่อห่มไปเตียงจ่อสร้างบอหาเดโนคนมาอาตมาแปลเอาเป็นภาษาลาวชีวิตตกอยู่ในความมืดแห่งโมหะอวิชชาเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างคือพระธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปสู่อริยมรรคหนทางอันประเสริฐชีวิตตกอยู่ในกองไฟกำลังไหม้เกิดมาแล้วไฟแห่งความแก่ความตายความเจ็บตามเผาลุกลนอยู่มรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นอยู่ในชีวิตของเด็กน้อยชลาธรรมโมหิโยพันเจความแก่สั้นอยู่ในความหนุ่มของคนหนุ่มทั้งหลายแล้วความแก่ความตายตามไม่อยู่ไม่นานนักร่างตายอันเปรียบเสมือนเรือนก็จะถูกไฟไหม้จิตใจเหมือนเจ้าของบ้านจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นคือไฟแห่งความทุกข์ลุกเผาหล่นอยู่ทุกเมื่อเ
มีผัวก็ไฟทุกข์อยู่กับผัวมีเมียไฟทุกข์กับเมียมีลูกไฟทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติไฟทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเอาจิตใจไปไว้ในกองไฟนั้นมันจะไหม้เวลาลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากผัวไม่ได้ดังใจทรัพย์สมบัติสูญหายไปถ้าจิตใจท่านยังไม่เข้าใจหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นไฟก็ไหม้หัวใจท่านขอให้ท่านจงฉลาดเวลาไฟไหม้บ้านให้มันไหม้แต่บ้านอย่าได้ไหม้ตัวของเราเองนางปตาจาราไฟไหม้หัวใจไปหาพระพุทธเจ้าเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวต่อมาก็นอกอกนอกใจบิดามารดาไปมั่นลูกชายเศรษฐีเข้ามามั่นไว้ไม่เอารักรอบได้เสียกับคนใช้เผาใจพ่อแม่ด้วยการกระทำตนเองสุดท้ายก็รักรอบหนีไปต่อมาเธอก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาครั้งแรกไฟผัวผัวนั้นเป็นกองไฟไหม้ใจเธอไปกับผัวด้วยความทุกข์เพราะไม่ไปอยู่กับผัวมันเป็นทุกข์มันรักเขาตอนนั้นไฟกองหนึ่งต่อมาเธอก็มีลูกไฟกองที่สองก็เผาเข้ามาอีกเมื่อจะคลอดลูกคิดถึงพ่อถึงแม่กลับมาไม่ถึงบ้านคลอดลูกหัวก็มาตามเอาพอคลอดพ้นก็คืนไปต่อมาครั้งที่สองเธอมีท้องเธอคิดถึงพ่อถึงแม่ผัวยากจนเหลือเกินลักลอบหนีจากบ้านผัวจะมาคลอดลูกที่บ้านเลยเหมาะคลอดลูกอับทางฝนตกผัวตามมาเห็นเมียคลอดลูกเอาฟดไม้เอาเก่งไม้เอามาบังฝนไปหาฟืนจะก่อไฟให้เมียงูเห่ากัดผัวตายตรงนี้หัวใจเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงไฟแห่งความรักไฟแห่งความทุกข์เธอคลอดลูกแล้วไม่เห็นผัวมาเธออุ้มลูกแดงๆพร้อมทั้งเลือดแดงเต็มผ้าไปตามหาผัวเห็นผัวดำเพราะพิษแห่งอสรพิษงูกัดตายเธอไม่มีปัญญาที่จะเผาศพผัวเธอก็ร้องไห้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้หัวใจอย่างหนักจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนที่ออกมาใหม่มุ่งหน้าไปสู่บ้านฝนตกหนักน้ำหลากในละหารเธอก็บอกลูกคนเล็กว่าลูกเอ้ยหาเมียอยู่นี่ได้เมียเชื่อขวมไปเอาน้องไปไว้จนเสียมาเอาคิดเห็นแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเอาลูกไปวางไว้ทางโน้นตัดมาถึงกลางน้ำเหยี่ยวตัวใหญ่ๆบินมาเห็นลูกแดงๆเข้าใจว่าก้อนเนื้อบินลงมาโฉบเอาไปกินตรงนี้หัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตึงเข้าไปไฟลุกไหม้อีกกองที่สองเธอตบมือร้องสุดเสียงให้เหยี่ยวมันปล่อยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเข้าใจว่าแม่เรียกก็วิ่งลงมาถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปกับตาไฟทั้งสามกองเผาไหม้จิตใจของเธอตอนนี้ไหม้อย่างเต็มที่เธอหมดสติร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าหลุดลุ่ยไปเห็นชาวบ้านกำลังพอมาได้สติอีกนึกถึงพ่อถึงแม่ถามชาวบ้านถามหาพ่อหาแม่เขาบอกเธออย่าถามหาเลยเพียงแต่เธอถามหาฉันก็น้ำตาไหลสงสารตระกูลนี้ไม่รู้บาปกรรมอะไรเธอเห็นไหมควันไฟกำลังอ้อยเอ่งพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเขากำลังเผาเศรษฐีสองผัวเมียกับลูกชายเมื่อคืนอัศนียบาตรฟาดลงมาพร้อมทั้งพายุฟ้าผ่าและไฟลุกครอบครัวนี้ตายหมดเลยหัวใจของเธอได้ถูกไฟทุกลุกลามไหม้ไม่มีที่จะให้เธอมีความสุขแม้แต่วินาทีเดียวร้องไห้เข้าไปสมสารไปจนถึงเชตวันพระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมไปอยู่ท้ายบริษัทร้องไห้ไปเสื้อผ้ามันมีคนทั้งหลายไล่หนีหญิงบ้ามาทำไมพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ให้ไปบอกชาวบ้านอย่าไปไล่เธอหนีเอาผ้าเอาอะไรไปให้เธอแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมาปตาจาราไฟลุกเผาไหม้จิตใจเธออยู่เช่นนี้ไฟแห่งความทุกข์ทำไมเล่าเธอจึงไม่แสวงหาความเย็นความมืดปกคลุมเธอไม่หาแสงสว่างโลกรู้เป็นไฟอย่างนี้เธอก็ยังให้มันไหม้เธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้มาแล้วเป็นอเนกชาติหลายแสนชาติหลายโกฏิตับนับไม่ถ้วนน้ำตาของเธอแต่ละชาติถ้าเอารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทร
เธอก็ยังจะต้องร้องไห้อีกต่อไปเมื่อใดเธอเอาจิตใจไปฝากไว้กับสิ่งใดความรักความผูกพันนั้นมันจะเป็นไฟเผาใจเธอเธอจงหาวิธีดับไฟเธอท่านแสดงทำเป็นอเนกปริยายนางนี้ได้สติแล้วบวชในศาสนาเธอประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ความทุกข์นั้นเป็นของดีเอาความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ความเขินขมระทมทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้เราหันหน้ามาหาทางออกจากทุกข์ตายไปแล้วไปเกิดอีกชาติหน้าก็จะต้องไปพบกับความพัดผ้าลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ้าจากของรักของชอบใจวนเวียนอย่างนี้ข้อเหตุนั้นความเป็นผู้มีความทุกข์นี้ก็คือมีไฟหาวิธีดับไฟโดยการกระทำคุณงามความดีเก็บลึกผสมน้อยศีลสมาธิปัญญาภาวนาสังสมอบรมฟังเอาไปคิดไปพิจารณาปลดปล่อยเพื่องวางการที่เรามานั่งสมาธิมาฝึกฝนมาหัดดับไฟมอดไฟมอดอะไรก็เอาฟืนออกอย่าเอาฟืนใจให้มันลุกหลายให้ปองหน่อยลงหน่อยลงหลังคนคนเกิดมาในโลกบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ไม่มีผัวเอาง่ายๆก็อภัยอย่างฟ้าเทพรัตนโสดาของเราก็ไม่มีผัวเพราะอะไรกองไฟเพิ่นหน่อยเพิ่นมอดมาหลายแสนศาสตร์แล้วเพิ่นบ่ใส่ฟืนไม่ใส่ฟืนเข้าไปไม่เติมเชื้อไม่ให้อาหารไม่ให้ปุ๋ยแก่ความทุกข์ไม่ให้ปุ๋ยแก่กิเลสตัณหาเพิ่มพูนการปล่อยวางเพิ่มพูนกุศลธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์ผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์เกิดมาเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกคนร่ำรวยเป็นลูกคนจนแต่ไม่ยอมมีผัวไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแต่มีสิ่งหนึ่งพอให้อยู่ได้คือไฟกองหน่อยไฟประกองใหญ่ทีนี้ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมันก็จะหมดฟืนหมดเชื้อไปเรื่อยค่อยบรรเทาเบาบางจางคายให้สงองค์เจ้าบางองค์เกิดมาโตมาหน่อยก็ไปบวชจนเฒ่าตายร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นเปี้ยไม่เป็นง่อยไม่เป็นกระเทยไม่บุญหน่อยกองไฟใหญ่บ่กองหน่อยก็ควรต้องหาหนามหลายๆมาหมอดต้องแลนไว้ไว้อย่างนั้นก่อนหมู่เพราะนั้นพอบวชปั๊บอาตมานี่ไม่ได้ทำอะไร7วันขออุปชาขออย่าให้เขาหน่อยได้ไปห่วมอีหยังนำหมู่ขอให้ได้จะลงอุโบสถย่าให้ผู้ขาเนี่ยไปสวดในทีนิมนต์ย่าให้ได้บอกได้จานําให้ขอบอกได้ครับอาจารย์คือเฮ็ดหยังสิหาแนววิธีนี่แล้วมันบวชซ้ําเฒ่าบ่ซั่นก็เลยดึกเอาบังแก่เก่งกันทําความเพียรสมาธิภาวนาก็ม่วนคือกันจังสังเกตบางพอเหตุนั้นพอใหญ่ในใหญ่มากไปพากันมาหมดไฟย่ามเฮาตายไฟใหม่เฮือนกายเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใจเหมือนเจ้าของบ้านออกไปถ้าฝึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ถึงวันตายจะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ่ให้หาบผับข้อบ่มันตายค่าหาบเพราะเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันถ้าผมขอเรียนถามปัญหาการลงอุโบสถสวดพระปาติโมกข์ถ้าหากว่าสวดเป็นภาษาไทยจะถือว่าผิดไหม พระสมัยใหม่ทันสมัยถ้าจะว่าจริงๆแล้วภาษาบาลีเป็นหลักเท็กชวนถ้าเราจะสวดภาษาไทยมันก็ดีจุกคือมันเข้าใจแต่ว่ามันยังรับรองไม่ได้บางทีไม่มีหลักเดิมมันจะคลาดเคลื่อนถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุญญังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายสอนสั่งสอนคนอื่นด้วยภาษาของตนๆแต่เราไม่อนุญาตให้สวดให้สาธยายตามความพอใจความจริงเรื่องกุมารกัสสปะนี่มีประโยชน์มากมีแง่คิดมากสะท้อนให้เราเห็นสังคมในอดีตด้วยเรื่องสะเดาะเคราะห์ดังกล่าวแล้วมันเป็นการเมคขึ้นมาใหม่มันเป็นของพวกพราหมณ์ใส่เข้ามาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเคราะห์ร้ายคือการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วถ้าอยากสะเดาะเคราะห์ก็นี่มานั่งสับหลาบอยู่นี่พวกมาเสียเคราะห์บ่คิดชั่วบ่พูดชั่วไม่ทำชั่วเสียเคราะห์นี่ส่วนนี้มาเสียเคราะห์
ทีนี้ในกุมารกัสสปะนี่มีเรื่องที่น่าเล่าให้ฟังอันหนึ่งว่าท่านกุมารกัสสปะนี่ท่านทำให้แม่ท่านบรรลุพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงพระสารีบุตรแม่ของท่านนี่แต่งงานโดยไม่อยากแต่งงานอยากจะบวชแต่พ่อแม่ให้แต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วก็ปฏิบัติผัวเหมือนเทวดาเช้าเย็นปฏิบัติผัวก็ขอจะบวชบวชผัวก็เลยอิดูดนศาสตร์หลายก็โอ้ยคอยเอาจอมาอยู่เนี่ยก็คือเอาใส่ขุกเหมือนขังไว้ในตารางฉันก็สงสารเธอถ้างั้นเธอไปบวชซะเถอะพอบวชแล้วก็มีทองขึ้นมาเอาเหลียวบาทนี่หาว่าได้เสียผิดอะไรกันขึ้นมาก็โตเป็นใหญ่เลยให้พระเทวทัตเป็นผู้ชำระอธิกรณ์พระเทวทัตไล่ให้ศึกนางไม่ยอมศึกเพราะไม่ได้ทำผิดวินัยข้อใดถ้าจะท้องก็ต้องท้องมาตั้งแต่ก่อนแต่ไม่รู้สึกตัวจนพระอุบาลีนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าประเสริฐเป็นพยานพิจารณาชำระคดีเป็นนั้นว่านางไม่ผิดท้องมาตั้งแต่ผัวนู่นโดยไม่รู้สึกตัวพอข้อลูกออกมาพระเจ้าแผ่นดินก็ไปเลี้ยงตั้งชื่อว่ากุมารกัสสปะเพราะมันมีอีกกัสสปะหนึ่งกัสสปะใหญ่อันนี้เป็นกุมารกัสสปะท่านอายุได้7ปีท่านบวชเป็นเณรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมไพเราะมากเลยวาจาของท่านวิจิตรชื่อเสียงของท่านเลื่องเลวไปส่วนแม่ที่ไม่อยากมีลูกไม่อยากมีผัวเพราะมีลูกเขาจริงๆก็รักออกลูกแล้วบ่ได้เลี้ยงเมื่อคืนหอดลูกบ่ได้นั่งสมาธิไปก็คือหอดแต่ลูกนี่แล้วหัวใจแม่วิญญาณแม่ลูกโตมา7ปีไปบวชเป็นสามเณรเป็นพระอรหันต์แม่ก็ยังไม่ได้เป็นพ่ออรหันต์บวชตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดเพื่อนหอดแต่ลูกลูกเที่ยวแสดงธรรมไปโด่งดังใหญ่แต่ไม่เคยพบกันกับแม่ลูกนี่ก็รอจังหวะวันหนึ่งเราจะต้องไปช่วยแม่ของเราวันหนึ่งท่านก็บวชเป็นพระแล้วท่านยังไม่บวชเป็นพระท่านเป็นพ่ออรหันต์ท่านก็มาหาแม่ของท่านเดินมาแม่ไม่เคยเห็นลูกดอกแต่คนอื่นเขารู้บอกนางพิษณีนั่นว่านั่นไงลูกของเธอมาแล้วกุมารกัสสปะกุมารกัสสปะลูกของเธอมาแล้วนะแม่ดีใจมากเลยวิ่งมาหาลูกพิษขูนีจะปุตติเกทิสวาโสทิเตทูลโตโสทิมาคาเตพิษณีนั้นมองเห็นลูกเดินมาแต่ไกลด้วยความปลอดภัยวาลุนีธนาคาลาพิสัญจทะน้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาร่างกายของเธอสั่นเธอเหมือนแม่มดโถผีสิงพอเห็นลูกมาแต่ไกลก็วิ่งไปหาลูกลูกรักของแม่น้ำนมของเธอก็พุ่งออกมาว่านมห้าวคือถอนโลกแห้งเห็นหนาผู้นี้ละโลกแลนมาน้ำนมของเธอก็ไหลออกมาจากเต้าทั้งสองวิ่งไปหาลูกลูกพอเห็นแม่มาก็ชี้หน้าหยุดชาติชาติชั่วเอ้ยว่าฉันจะเป็นโมตายหนูเออว่าฉันหายแม่ชาติชั่วเอ้ยว่าฉันแม่นี่นั่งลงกับที่เกือบสลบตายโมโหรักลูกเหมือนใจจะขาดตายปรารถนาจะพบกลับมาเห็นหน้าแล้วกลับมาด่าชาติชั่วบวชโง่โง่กินข้าวชาวบ้านเฉยเฉยด่าแม่บ่งจักสินจักคำยังอื้อสัวตายไรชาติชั่วเอ้ยว่าฉันบวชให้ยังบวชงงๆแม่นี้ล้มลงกับที่เลยน้ำตาไหลออกมาแทนน้ำนมจริงน้ำนมเหือดแห้งแต่น้ำตาของเธอก็หลากไหลประคองสติระลึกได้ว่าลูกนี่ก็ช่วยเราไม่ได้ใครก็จะช่วยเราได้ก็ได้กำลังใจเทียบเรียกว่าเอาความโกรธเนี่ยเอาพลังของความโกรธมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ายเฮานี่ก็คือกันเครียดเนี่ยเครียดให้กิเลสเอิงคือมันละสมน้ำหนามึงว่าฉันมึงข้ากูเกิดมาหลายแสนศาสตร์แล้วกูสภาพมึงก็นั่งทำความเพียรว่าฉันอันนี้เดี๋ยวเจอละข้างมึงเอาอีกจะตื่นหน่อยคนมันจะเลยกิเลสอ้วนฟันยังใส่ปุ๋ยให้มันนางนี่อาศัยความโกรธเป็นกำลังมานะเป็นกำลังโอ้หลงบอกไอ้ข้าปานคือทอดหัวมันให้ยังว่าฉันเปลี่ยนใจกลับไม่พูดเลยก็ก้มหน้าสำรวมจิตไปทำความเพียรเป็นพระอรหันต์ต้นทอรหันยนเขียดให้ลูกเนี่ยลูกก็มากราบขอโทษขออภัยความจริงท่านไม่ได้ทำให้แม่เสียหายอะไร
คือวิธีสอนของท่านวิธีสอนของพุทธเจ้าเหมือนกันลังเธอเพิ่นบอกอ้อยเอาดีดีลังเธอเพิ่นให้เอาพุทธเจ้าว่าให้บ่เป็นบ่นั่งสมาธิพาน้องงกน้องงาดิเพิ่นให้ลังเธอมาโคตวังภิกขเวปจาเลสิเอาไปหิไปใส่หัวไปให้พ่นสิมันนั่งงกงาดิบ่ดีพุ่นว่าไปแล้วบัดนี้หอบผาตั้งง่ายตั้งง่ายไปตื่นมาก็ออกเลยบ่อย่างนั้นเลยเอาความเพียรนี่ก็เหมือนกันแล้วเพราะนั้นสะท้อนให้เห็นเป็นเรื่องของอรรถกถาท่านใช้มาให้แก่ประโยชน์สะท้อนภาพของสังคมฮินดูข้อสงสัยอยากถามพระทำดีอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือทำชั่วอยู่ที่ใจเป็นฉะนั้นบางคนทำดีใจร้ายใจโหดเหี้ยมยากของคงจะเขียนว่าอยากแต่ไม่เติมตัวอแสดงอยากด่าใครก็ด่าไปตามใจชอบคนอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างไรคนทำดีมีใจโกรธใจหลงใจโลภอุ้ยไงไงเขียนหนังสือดีขนาดรอโอบอโลภหล่อแล้วเอาใจร้ายเหมือนยักษ์คนที่ทำชั่วช้านั้นไม่ได้ไปทำอะไรใครเดือดร้อนแต่อย่างไรใครด่าว่าก็ไม่ตอบต่อเขาแต่ใจเย็นอู้ปัญหาไม่ไงนี่คือขัดแต่หนอทำงานช้าด้วยใจอย่างดีอย่างดีไหมเคยเจอมาแล้วขอให้พระท่านพิจารณาให้คนใดคนหนึ่งฟังเถอะขอขอบพระคุณมากปัญหาสับสนความจริงทั้งดีและชั่วมันเริ่มที่ใจกายวาจามันเริ่มที่ใจที่เรามาทำกรรมฐานกรรมฐานคือมาจัดการกับใจเมื่อใจดีแล้วการพูดมันก็ดีการคิดมันดีการพูดมันดีการกระทำมันดีการแสดงออกพฤติกรรมภายนอกทางวาจาทางกายมันเริ่มมาจากใจถ้าจัดการกับใจเสียให้มันดีๆใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือดีให้บ่หย่องก็ดีให้หย่องก็ดีให้ดูถูกนินทาก็ดีดีอยู่นู่นห้องจงพอใจความดีเช่นนั้นบางคนมีบางคนใจเย็นเย็นแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเขาเคยมีอุปนิสัยอย่างนั้นสั่งสมมานานเรียกว่าภูมิธรรมเข้าขั้นบางคนใจดีกว่าหอดผ่าหอดบ่หายฝนตกกับบ่แลนยางโกยโกยเงิบเงาใจเย็นเย็นเย็นโดยกำเนิดแต่พอแต่แม่อุปนิสัยใจคออย่างนี้ก็มีมันเอื้ออำนวยให้แต่ท่านผู้นั้นถ้ามา